โอ้โหพี่น้องหมวกสีฟ้าใบสวยมากๆเลยสัญลักษณ์ของเราชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะนี่ฮะตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือฮะช่อประดู่ใบสวยๆแบบนี้วันนี้น้าเล็กจะเอาไปมอบให้น้องแจ้นะที่เกษียณอายุราชการก็คือ Early Retire เดี๋ยวเราไปมอบให้น้องแก้กันนะเป็นที่ระลึกช่องจิตเนตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับท่านผู้ชมวันนี้นาเล็กก็มาแสดงความยินดีกับน้องชายนะที่อยู่ด้วยกันมาโหหลายปีมากๆเลยกี่ปีนะก็ตั้งแต่ปี39ปีเนาะที่โรงพยาบาลอุปกรณ์ตั้งแต่อุปกรณ์เลยแล้วก็ย้ายมาที่นี่โรงพยาบาลเปิดก็เท่าไหร่ที่ถ้านับจากที่นี่ก็26ปี26ปีใช่อุปกรณ์อยู่กี่ปี1ปีกี่ปีปีกว่ากว่า27 28ปีในการทำงานที่กองสัญญกรรมแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เป็นกองปฐมพิธีเนาะใช่ก็ทำงานน้องก็ทำงานห้องผ่าตัดส่วนตัวผมเองก็ทำงานห้องผ่าตัดเหมือนกันแต่ว่าแยกนะย้ายไปอยู่ประจำห้องเฝือกนะก็ทำงานร่วมกันมาในสายเดียวกันนะวันนี้น้องถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือลูกก็เรียนจบหมดนะจบแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีอะไรที่กังวลนะก็ได้เคยคิดแล้วก็เลยว่าจะลาออกเพื่อพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ยังมีงานทำอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปหยุดนะก็ยังทำงานในสายของทางการพยาบาลทางการแพทย์เนี่ยก็ไปทำงานรับจ็อบบางทีมีจ็อบเป็นบ้านบ้านก็คือไม่ได้เยอะอะไรมากมายใช่ก็คือเน้นว่าพักผ่อนพักผ่อนทำงานน้อยได้เงินเยอะที่ทำงานเยอะได้เงินน้อยนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าสบายสบายล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวพี่ก็อีกประมาณสักถ้าเต็มที่ก็คือ5ปีแต่ถ้าเกิดว่าสวัสดีครับพี่แม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำเล่นได้แล้วลูกจบแล้วไม่มีอะไรนะก็อีกประมาณสัก3ปีสามปีก็ของพี่กับคนเล็กกันใกล้จบไหมนี่ก็ขึ้นปีสองขึ้นปีสองสองปีไปอีก 2-3 ปีนะแต่เหลืออีก5เทอมมั้งนั่นเลยก็แล้ววันนี้นะก็มีของที่ระลึกอันนี้คือเป็นหมวกของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ของทหารเรือเราชอบประดู่นะก็นั่นเลยก็เอาฝากไว้ให้น้องแจ้ไว้เป็นที่ระลึกไว้คิดถึงกันไปไหนมาไหนก็เลยใส่หมวกตัวนี้ก็ให้เป็นเหมือนกับว่าบ้านเกิดของเราที่เกิดของเรานะใช่ก็มอบให้น้องแก้วเลยขอบคุณแท้ครับครับผมลองใส่ลองใส่ซินะนี่โอ้โหหล่อเลยสุดยอดขอบคุณครับครับก็ขอบคุณน้องแก้ด้วยนะที่ก็ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ